รู้สึกแล้วก็เราเก็บค่าเด็กสองอันนี้เอาไว้นะคะนี่จะเก็บค่าเท่าไหร่แล้วก็ที่ตรงที่ตรงที่หนึ่งนะคะแล้วจุดสิ้นสุดอะค่ะตรงที่ไหนคะ6นะคะโอเคนี่เราก็จะได้จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดแล้วแต่ในความจริงเนี่ยมีที่ทำให้ดูเนี่ยมีแค่เป็นแค่เดียวถูกปะจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นค่าเป็นคุณก็จะมีว่าสามค่ะเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆก็ต้องมีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดต่อมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนกันคือมีค่าเสมอต่อมามากกว่าศูนย์นะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้จุดเริ่มต้นของคุณนะคะแล้วก็จุดสิ้นสุดของคุณนะคะแต่ว่าหลุดไปเองถ้าเราได้คุณออกมาแล้วเราก็จะรู้ว่าออกเหตุตัวฝากองแบบเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถูกไหมคะถ้าเราได้เส้นนี้แล้วก็รู้ว่าโอเคนะตรงนี้ใช้บริเวณพื้นที่เป็นกองแบบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของถ่ายทำในเรื่อยๆนะคะมาดูว่าเดี๋ยวดูว่าพี่การทำวันที่เข้าโครงการเนี่ยทำยังไงพี่ต้องให้แล้วบอกว่าน้องสบายมากของพี่ต้องมาทำทีละเฟรมแบบเป็นรูปๆอะค่ะ
แต่ว่าน้องสบายแล้วกันก็ยังไงที่ฝากเตือนน้องๆพรุ่งนี้ที่เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องแต่งตัวกันมาใช่ไหมพี่ขอแนะให้แต่งใส่เสื้อดำอย่ามีลายถ้าน้องต้องการจะตัดง่ายๆเชื่อพี่ใส่เสื้อดำอย่ามีลายแล้วก็กางเกงเนี่ยถ้าเป็นสีดำได้จะดีมากนะคะก็ลองดูใส่ขายาวได้ก็จะดีมากน้องการเก็บผู้หญิงร่วมผมได้ท่านเนี่ยอ๋อแล้วก็ส่วนอุปกรณ์อย่างที่น้องเห็นนะคะมีช่อดอกไม้ก็ได้น้องอยากจะใส่หมวกอยากจะใส่วิกผมเดี๋ยวพี่ก็จะเตรียมมาให้ พี่เจ้าของเดี๋ยวมาจัดให้นะคะใครอยากได้ติดต่อพี่เป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ใครอยากเตรียมอุปกรณ์อีกก็เตรียมมาได้หมดเลยนะคะนะใส่ได้ใส่อะไรแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาว่าเราได้บอกกันใช่ไหมเราวางแผนกันว่าเราจะทำยังไงแล้วก็ส่วนตัวโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะมีสอนใช่ไหมคะโอเคพรุ่งนี้น้องจะได้เรียนวิธีการทำอย่างที่พี่ทำแล้วก็มีตัวแบบตัวอย่างให้ดูอ๋อซึ่งข้อความที่น้องๆเห็นก็จะมีอารมณ์กับอารมณ์ที่เป็นนะคะแล้วก็ที่ใช้คุยไปแล้วก็อีกตัวโฟโต้ช็อปซึ่งน้องๆเสนอคุณจะเคยในบ้านแล้วในบางโปรแกรมนะคะไม่ไหนก็รออย่ารู้พรุ่งนี้เนาะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวถามพี่ถามตัวแทนเราคิดว่าขั้นตอนไหนเนี่ยมันยากที่สุดว่าใช้เวลาที่สุดจะได้เจอน้องๆได้แล้วต้องจับร้านจริงๆการถ่ายทำค่ะการจะยากนิดนึงเพราะว่าการเลือกน้องก็ต้องเลือกวางตัวบอร์ดให้ดีๆการถ่ายทำออกมาจะได้ใช้เวลาสั้นเพราะว่าอย่างของพี่เนี่ยก่อนถ่ายกันเสร็จก็ใช้เวลานานก็ตัดออกมาเดี๋ยวนิดเดียวจริงถ่ายใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือน้องถ้าน้องวางแผนดีเนี่ยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเพราะว่าสตูดิโอพวกนี้ให้พร้อมให้ร้อยแล้วง่ายค่ะไม่ยากเลยแล้วเรื่องเพลงก็แล้วแต่ว่าเรื่องเพลงให้เข้ากับของเราแล้วก็ในพรีเมียร์โปรเนี่ยมันจะสามารถตัดเพลงได้เราก็คิดมาว่าเออน้องอยากใกล้ช่องนี้ของเพลงเลยแล้วพรุ่งนี้น้องก็ลองมาถามพี่ก็ได้ว่าทำยังไงมันจะมีการเซตติ้งเซตเท้าอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้เหมือนกันค่ะคลิปนี้ในโฆษณาจริงๆแล้วประมาณ20นาทีถึง30นาทีกว่านะครับตัวคลิปนี้ไม่นานแต่ว่าท่านที่มีจะเห็นว่ามีคลิปเพื่อนหลังเนี่ยนะอย่างที่เราโชว์เพื่อนหลังท่านนี้เนี่ยผมว่าถ้าทำได้ออกมาก็ดีนะเพราะเราจะมีกล้องอีกตัวนึงที่เป็นเอ็กซ์ตร้าไว้ถ่ายรอบๆเนี่ยฉะนั้นก็เอาคลิปของพวกนั้นเนี่ยมาใส่ต่อให้เป็นเหมือนเพื่อนหลังนะแล้วที่ว่าหลังก็เสร็จแล้วตัวพันแชมป์เนี่ยแอคทิวิตี้เนี่ยผมจะรวบรวมมาเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็ทำมาเป็นเหมือนเป็นคอลเลกชันไว้แล้วก็แจกคืนไปแล้วจะได้โชว์เพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะโชว์ถ้าไม่อยากโชว์นะก็คิดว่าถ้าเกิดรวบรวมได้ทันเวลาเนี่ยก็คงจะใส่ดีๆหรืออะไรเนี่ยแล้วก็แจกให้ทุกคนก็แล้วกันทำให้ทุกคนโชว์ที่อยากจะฝากน้องแต่ผมว่าเรื่องเสื้ออะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าคุณคิดตอนที่บอกของคุณเนี่ยคุณก็ต้องคิดว่ามันเตรียมอะไรคือเราก็คงไม่สามารถหาได้ทุกอย่างนะถ้าที่ทำได้ก็คิดว่าพอเตรียมสำหรับอุปกรณ์นะเอ็กซ์ตร้าเนี่ยก็ต้องเตรียมมาแต่วันนี้เนี่ยว่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะเดินไปดูห้องสื่อในวันนี้เดินนะข้างๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาแล้วก็มาคุยกับพี่ที่เทคแคร์เนี่ยก็พยายามคิดตอนที่บอกขึ้นมาวันนี้เอาไม่ได้พรุ่งนี้พวกตอนเช้าเราเรียนโฟโต้ช็อปเราเรียนพรีเมียร์แล้วตอนบ่ายเราจะเริ่มถ่ายทำแล้วตอนบ่ายจะเริ่มถ่ายทำเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายวิดีโอกันครับน้องก้าวได้แค่นี้น้องก้าวก็เห็นว่าไม่งั้นขาเราจะหายไปแล้วก็ส่วนด้านบนใครยกมือสูงเนี่ยตัวอย่างของพี่ตรงไหนที่ยกมือสูงมันจะสบายเลยใครรู้ว่าสูงมีอย่างกระโดดรอให้ใครเดินเข้ามาเลยเราเดินผ่านด้วยกันเลยเพื่อนนะเราเ
จะเอาช่วงไหนของเพลงเนี่ย 23 ซีรีส์เนี่ยหนูจะเอาช่วงไหนมาทำแล้วจะได้คิดออกว่าช่วงท่อนนี้เราจะเต้นยังไงกับจังหวะเพลงโอเคป่ะค่อยว่าเป็นสตอรี่บอร์ดนะคะโอเคแค่นี้ค่ะFine.